โอเคนะครับบทนี้มาดูวิธีการถอดปริมาณงานคานกันนะครับก็ใช้ความรู้เดิมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้มาลองแบ่งคานเหล็กกับคานคอนกรีตออกจากกันนะครับอ่ะคลิกขวา New Schedule Quantity นะครับคานก็คือ Structural Column Structural Framing นะ Framing กดโอเคเอา Type มา Type Mark นะครับเอาอะไรอีกดีวอลลุ่มแล้วก็เลเวลเขานะครับเลเวลความยาวนะครับพอไหมถ้าใครอยากได้ความกว้างอันนี้ได้เฉพาะ family ของเสาคอนกรีตไอ้คานคอนกรีตนะกดโอเค B กับ H โอเคเดี๋ยว B กับ H ย้ายมาข้างๆ time mark แล้วกันนะมาที่ fill ใหม่สามารถกดขึ้นลงอย่างนี้ได้เอชไปชุบกดโอเคได้ละ B กับ H เขามีไทม์มาร์คให้เรียบร้อยนะครับคอนกรีตนะครับอย่างถ้าเราทำก็เป็น B 1 B 2ใบนะครับอันนี้ก็เป็นของคานเหล็กรั่วพันก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ไทม์มาร์คเราจะใช้ตัวนี้ในการแยกกรองข้อมูลก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลองกรุ๊ปปิ้งดูก่อนจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับอ๋อนี่ไงเลเวลไม่ถูกต้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะพารามิเตอร์ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะมาลองเพิ่มลงนะครับฟิลไอเจ้าเลเวลไม่มาก็เดี๋ยวมันคลิกกลับไปไม่เอาก็ได้เดี๋ยวนะของคานนี่น่าจะเป็นreference level นะจำไม่ผิด reference level กดโอเคใช่จริงๆด้วยครับของคานโอเคเดี๋ยวเรามาลองแยกตารางระหว่างคานคอนกรีตกับคานเหล็กรั่วพันดูนะครับ Structural Framing Schedule นะครับอ๋อนี่เป็นคานคอนกรีตแล้วกันนะครับคานคอนกรีตชุบโอเคนะครับแล้วก็จะใช้ฟิลเตอร์ by time mark ได้ที่คำว่ามีคำว่า C ขึ้นต้นแค่นั้นเองนะก่อนจะฟิลเตอร์ขอดูข้อมูลนิดนึง Sorting Groupingsort by my type ก็ได้เอา item my ออกกดโอเคอันนี้ก็ให้มีคำว่า s นะ steel column sc1 อันนี้ก็ sc2 sc3 นะครับโอเคเห็นไหมแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะ filter by อะไรแล้วก็ filter อันนี้ของคอนกรีตก็ filter by ที่มีคำว่า c นำขึ้นต้นนะ filter by type mark begin with นี่เริ่มต้นด้วยตัว cCAT นะครับอันนี้ก็ต้องทำงานอย่างเป็นระเบียบนิดนึงเห็นไหมแล้วเราก็สามารถคลิกขวา duplicate นะครับอันนี้ก็จะเป็นคานเหล็กรูปพันได้รูปพันได้โอเคผมออกโอเคคานเหล็กรูปพันก็ filter by ก็ตรงข้ามกัน does not begin with แค่นี้ก็ได้โอเคอ้าวเดี๋ยวนะ filtertype mark does not กดไม่ติด does not begin with c กดโอเคเห็นไหม b กับ h ไม่ใช้ก็ delete ออกได้นะกดปุ่มนี้ delete ได้ volume ก็ไป volume กับ length ก็ไป sum calculate total ซะนะครับ volume เป็น calculate total นะครับ length เป็น calculate total กดโอเคอ้าวเดี๋ยวนะ volume ทำไมไม่ออกนะครับ formatting เจ้า volumeเมาส์ลั่นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าอยากจะโชว์รวมข้างล่างทำไงนะครับก็ทวนฟิลsorting grouping นะครับ sorting grouping ปรับเป็น grand total คอลัมน์ไหนที่เขาเรียกว่าคอลัมน์ไหนที่เราปรับ formatting เป็น calculate total แล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะลงมาอยู่ในบรรทัดล่างสุด grand total นะครับผมเอาเฉพาะเขาจำนวนแล้วก็ total โอเคเขาเนี่ยก็จะนับจำนวนทั้งหมดให้40ได้วอลลุ่มได้เล็งโอเคนะครับก็ลองทำดูนะครับไม่ยากครับสวัสดีครับ